ุณสามีปัญหาเรื่องของพังผืดที่ข้อมือใช่ค่ะครับมีเรื่องของนิ้วล็อกใช่แล้วก็ข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะเป็นเยอะจังเลยนะฮะมีหลายโรคเลยค่ะมีหลายโรคเลยนะฮะจริงๆแล้วทราบสาเหตุไหมครับว่าโรคที่เป็นนั้นเกิดจากอะไรโรคที่เป็นเนี่ยจากนิ้วล็อกเนี่ยก็คือรู้เลยว่าการทำงานที่ซ้ำๆประจำซึ่งอาการเนี้ยก็คือเรารู้จากแพทย์ที่เราไปหาก็ให้ลดการทำงานตรงนั้นลงซึ่งบางครั้งเนี่ยการทำงานที่เราทำประจำเนี่ยในเรื่องของการลดการทำงานอะบางครั้งค่อนข้างคือมันมีวิธีเดียวคือออกจากงานซึ่งมันคงไม่ได้นะคะเราต้องหารายได้ก็คือจะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะอ๋อเป็นงานวิจัยค่ะก็จริงๆฟังดูก็ไม่เป็นงานที่ต้องใช้พละกำลังความรุนแรงหรือว่าใช้เวลาใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้งานที่ทำซ้ำๆใช้เวลานานในการทำงานค่ะจริงๆในห้องวิจัยต้องทำงานหนักขนาดนั้นไหมครับอาจารย์ครับงานไม่หนักค่ะแต่มันเป็นงานที่ใช้เวลานานใช่ค่ะอย่างการใช้ข้อมือการใช้นิ้วมือเนี่ยมันจะใช้อยู่ตลอดเวลานะคะอย่างไปเป็ดเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเวลาทำไปเป็ดเนี่ยมันใช้นิ้วตั้ง5นิ้วเดียวเลยมันดีเลย์เราต้องคอนโทรลไปเป็ดคืออะไรครับอาจารย์เดี๋ยวผู้ชมทางบ้านจะสงสัยไปกับผมด้วยฮะมันเป็นหลอดที่เราใช้เอาเป็นเครื่องมือในห้องทดลองนะใช่ค่ะเอาของเหลวขึ้นมาเพื่อจะถ่ายไปยังหลอดอื่นค่ะใช่ค่ะก็ต้องทำแบบนั้นด้วยความใช่ค่ะต้องบอกว่าความละเอียดใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมากจะน้อยจะเกินไปกว่านั้นไม่ได้ใช่ต้องปริมาณที่ควบคุมแล้วบางทีมันมีเป็นร้อยหลอดใช่ค่ะแล้วมันจะมีการแบบเราจะต้องทดสอบเรื่องแค่คือไตเตรดอาจารย์ต้องอธิบายก็คือต้องมีใช้สองมือทำงานร่วมกันอืมคือต้องควงอาจารย์พิเชษฐ์น่าจะอธิบายได้ดีนะเพราะเป็นนักเคมีแต่ก่อนคงทำเดี๋ยวนี้คงไม่ทำแล้วคือต้องเกรงนิดนึงใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะซึ่งที่ผมกำลังจะเรียนถามผู้สาวนี่ก็เพื่อจะให้คุณผู้ชมเองเห็นภาพไปพร้อมๆกันด้วยว่าการที่จะต้องทำอะไรแบบประจำใช่ค่ะในท่าเดิมๆใช่ค่ะแล้วก็จะต้องเรียกว่ามีการควบคุมค่อนข้างมากใช่ค่ะพอเจ็บทำงานไม่ได้ใช่เพราะว่ามือมันไม่สามารถที่จะกำได้ซึ่งเป็นอุปสรรคในการที่เราจะต้องใช้งานที่กำสารหรือกำตัวภาชนะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ครับถ้าทำให้อุปกรณ์เขาเสียหายคือแต่บางทีเราไม่รู้สึกมันก็จะหลุดมือคือเราบางทีมันความรู้สึกมันไม่มันไม่สัมผัสคือมือเราชาค่ะเหมือนหยิบจับอะไรไม่มั่นใช่ค่ะถูกไหมฮะเหมือนคนหยิบแก้วน้ำแล้วก็ลูดลงเลยคือเวลาไตเตรดเนี่ยนะฮะมือซ้ายเราจะต้องจับภาชนะที่เราเรียกว่าฟลาสใช่แล้วก็แกว่งอยู่ตลอดเวลาแกว่งเร็วๆใช่ค่ะไอหลอดสามเหลี่ยมในหนังมันอย่างนั้นใช่ไหมฮะฟลาสขึ้นมาเป็นภาชนะแก้วนะฮะลูกชมพู่ลูกชมพู่ใช่ค่ะเป็นรูปชมพู่ครับแล้วมันจะต้องแกว่งตลอดเวลาเพราะว่าอีกมือนึงก็จะต้องปล่อยสารอีกตัวนึงหลอดลงมาแล้วก็แกว่งซึ่งเราก็ต้องใช้มือนี้ในการที่เวลาเราไตเตรดเนี่ยคือใหม่ๆเนี่ยเราก็โอเคอาจจะไม่ต้องใช้มือแต่เวลาใกล้ๆเนี่ยเรียกจุด end point ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เราต้องค่อยๆดีเลย์ซึ่งเราจะเกรงมากตอนเนี้ยคือนี่ไม่ใช่เป็นการล็อกเนื่องจากมีพังผืดไม่ใช่ค่ะนี่เป็นอาการอักเสบเนื่องจากเป็นการใช้ข้อกระดูกผิวข้อให้มันเสียสีกันบ่อยๆการอักเสบเนี่ยสารอักเสบที่หลั่งออกมาเนี่ยมันสามารถทำลายกระดูกผิวข้อได้ครับอ่ะจะได้ทราบถึงอาการข้อเข่าเสื่อมก็เป็นค่ะเพราะว่าในงานวิจัยเนี่ยเราไม่สามารถนั่งอยู่กับที่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องมือในสถานที่ต่างๆเราก็ต้องเดินตลอดเวลาคือเก้าอี้ไม่ต้องนึกถึงมันเลยคิดว่ามันไม่มีอยู่ในห้องแลบแล้วกันโอ้เป็นอาชีพแปลกมากปกติคนทำงานเนี่ยก็จะนั่งอยู่กับที่นั่งทำงานแต่นี่คือเดินค่ะโอ้เพราะว่าเป็นงานรีเสิร์ชที่เราจะต้องแซมปิ้งตัวอย่างไปเช็คในขณะที่เรารีเสิร์ชทำงานอยู่เราก็ต้องยืนเพราะต้องมีดีเลย์ต้องชาร์จสารต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องแซมปิ้งมันไปเช็คก็ต้องเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งวันแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่เดินพื้นธรรมดาไม่ใช่ชั้นต้องไปอีกตึกนึงขึ้นไปอีกชั้นนึงอะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้ก็ทรมานมันก็เลยมีหลายโรคมาพร้อมๆกันกว่าจะได้งานวิจัยออกมา1ชิ้นนะฮะใช่ค่ะทุกวันนี้
อาการเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างครับไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วไม่ต้องเสียงานไม่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงด้วยล้านลาขึ้นมากว่าเดิมล้านลาเลยนะครับใช้คำนี้เลยนะเอาละขอบคุณมากครับคุณจ๋าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ